คุณเก่ง18ปีครับผมคุณเก่งไปทราบได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอ่ะตอนแรกก็เป็นต่อมน้ำเหลืองที่เราบริเวณต้นคอประมาณ 4-5 ลูกครับมันโตโตขึ้นครับเท่าลูกมะนาวครับปูดขึ้นมาเลยครับผมตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรแม่แกไปเห็นว่าเป็นก้อนเนื้ออยู่อ่าฮะก็เลยพาไปหาหมอครับหมอตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับคุณหมอวินิจฉัยแล้วให้วิธีการรักษายังไงก็นอนโรงพยาบาลอยู่ปีหนึ่งเต็มๆครับให้นอนโรงพยาบาลปีหนึ่งรักษาด้วยยาเคมพวกนี้ครับเคมนะฮะอาจารย์ครับปกติแล้วคนที่มีความผิดปกติที่ต่อมน้ำเหลืองแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงอาการของโรคอะไรบ้างครับก็หลายอย่างต่อมน้ำเหลืองอักเสบมันก็ปูดออกมาได้นะฮะก็เป็นไปได้ค่ะอย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ก็มันก็บอกต่อมน้ำเหลืองนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่จะบอกนะฮะวิธีการรักษาก็คือจะต้องก็ถ้าเป็นถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ใช้เคมีบำบัดเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เนื่องจากมันสร้างมาจากไขกระดูกใช่ไหมฮะแต่ว่าการสร้างเม็ดเลือดนั่นน่ะมันสร้างเม็ดเลือดที่ผิดปกติซึ่งปกติเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะต้องเป็นตัวทำลายคือถ้ามันปกติเป็นเซลล์ปกติก็เป็นตัวป้องกันร่างกายแต่ถ้ามันสร้างผิดปกติขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวเนี้ยจะไปเบียดบังเม็ดเลือดอื่นๆทั้งหมดก็คือมันจะไปแทนที่คือแทนที่จะสร้างเม็ดเลือดที่ปกติมันสร้างอันสิ่งที่ผิดปกติออกมาเพราะฉะนั้นจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ปกติก็จะลดลงโดยเฉพาะเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดก็คืออะไรฮะผลก็คือจะซีดนะฮะเป็นจ้ำอ่อนเพลียทานอาหารไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คืออาการที่จะออกค่ะใช่ฮะแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองบวมอักเสบนะครับผมให้เคมไปกี่ครั้งฮะจำได้ไหมก็ประมาณ 4-5 ครั้งได้ครับ 4-5 ครั้งแล้วจะมีการสะสายแสงด้วยฉายแสงด้วยครับผมแล้วมันดีขึ้นไหมปีหนึ่งก็อาการก็ยังทรุดอยู่นะครับช่วงปีนี้ก็นอนอยู่โรงพยาบาลตลอดครับต่อมน้ำเหลืองเล็กลงไหมก็เริ่มยุบลงครับเริ่มยุบลงครับแต่ร่างกายไม่ได้ดีขึ้นก็ร่างกายไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่จากการฉายแสงเคมีบำบัดครับผมมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมร่างกายหรือแย่ลงแย่ลงกว่าเดิมครับเพราะว่าร่างกายผอมมากเลยจากน้ำหนัก20ฝ่าโลนี่เหลือประมาณ15-16กิโลช่วงนั้นเหลือจาก20กว่าโลตอนนั้นประมาณ10กว่าเหลือ10กว่าโลคือตอนนั้นอายุก็18 18 19เอ้ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยังอายุประมาณ12ครับ12ขวบตอนนี้18ครับตอนประมาณ12เนี่ยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนอนอยู่ปีหนึ่งนะครับจาก20กว่าโลเหลือ10กว่าโลครับก็น้อยนะฮะ10กว่ากิโลก็น้อยมากแล้วแต่ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ครับช่วงนั้นหมอบอกมีโอกาสหายไหมแกบอกว่ามีโอกาสหายก็ยังดีคือปกติถ้าเป็นแบบที่เราเรียกว่าอะคิวลิวคีเมียเนี่ยนะฮะมันจะมียาโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยโอกาสหายจะมีเยอะหรืออีกทีนึงถ้าเกิดไม่หายเขาก็อาจจะเปลี่ยนไขกระดูกเอาจากพ่อแม่หรือญาติญาติที่เขาไขกระดูกเข้ากันได้อันนี้ก็จะหายขาดเลยแต่ยากนะอาจารย์กว่าจะแมทช์เนี่ยค่ะใช่ผมมีเพื่อนที่ลูกชายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็รักษาด้วยการแมทชิ่งของไขกระดูกเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะฮะซึ่งต้องมีลูกคนที่สองจงใจมีคนที่สามเพื่อจะเอามารักษาอีกก็ไม่แมทช์อีกนะฮะแต่อย่างกรณีนี้ก็คือรักษาคุณหมอบอกมีโอกาสหายครับโอ้แล้วจากปีหนึ่งนอนอยู่ปีหนึ่งครับคุณหมอบอกจะออกจากโรงพยาบาลได้สักเมื่อไหร่ฮะก็ประมาณปีหนึ่งครับประมาณปีหนึ่งครับผมผ่านไปเคมีครบครบฉายแสงครบตามคอร์ดเขาพอครบแล้วยังไงฮะก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหมอจะนัดครั้งหนึ่งอ๋อตอนนี้ให้กลับบ้านได้ละครับผมอาทิตย์หนึ่งกลับมาตรวจครั้งหนึ่งครับ
แล้วร่างกายดีขึ้นไหมดีขึ้นครับก็ประมาณตอนนี้รักษามาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับ5-6 ปีครับผมไปไหนมาไหนได้ได้ครับไม่ต้องฉายแสงแล้วไม่ต้องเคมีแล้วครับแค่ไปตรวจร่างกายอย่างเดียวแค่ไปตรวจร่างกายอย่างเดียวแล้วทำไมถึงเนี่ยฮะจะต้องพึ่งหรือว่ามาทำความรู้จักกับบิมช่วงนั้นผมมีอาการเกล็ดเลือดต่ำนะครับก็เลยจะไปถอนฟันปวดฟันด้วยก็เลยเหงือกมันบวมก็ไปถอนฟันหมอไม่ถอนให้ครับไปถอนฟันหมอไม่ถอนให้ครับเพราะเขากลัวว่าถ้าถอนแล้วเลือดจะออกไม่หยุดนะครับอ๋อคุณหมอเขาเอ๊ะแล้วคุณหมอรู้ได้ไงว่าเกล็ดเลือดต่ำเพราะผมบอกเขาว่าเป็นโรคมะเร็งไงครับเราบอกคุณหมอก่อนครับว่าเราเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอยู่นะครับผมคุณหมอก็เลยบอกว่าจะเจาะเลือดไปตรวจครับผมพอตรวจแล้วเกล็ดเลือดต่ำก็เลยไม่ถอนฟันให้ครับโอ้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวเวลาจะต้องไปหาหมอก็ต้องควรบอกนะครับว่าตัวเองมีอาการอะไรแล้วยังไงฮะก็ได้พบกับนาจีเนี่ยครับเขาแนะนำไปถึงเขาเห็นผมตัวซีดอะไรแบบนี้ครับครับเขาแนะนำให้ผมให้ลองกินบิมสีเขียวดูครับผมแล้วครับแล้วคุณจีนทราบได้ยังไงว่ากินบิมสีเขียวแล้วมันจะช่วยเรื่องเกล็ดเลือดตอนที่ไปเห็นนะครับว่าสงสารนึกว่าเหมือนลูกนะเข้ามายืนอยู่นั่นพอดีจีก็เห็นว่าเป็นเด็กใต้ด้วยกันใช่ไหมครับเราด้วยศรัทธาก็บอกว่าอ้าวเป็นไงเนี่ยถึงเป็นอย่างเงี้ยจับปุ๊บแล้วก็เย็นหมดแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังเรานึกในใจว่าเออเด็กอายุแค่นี้เราจะปล่อยไว้ได้ไงอะไรเงี้ยทานตัวนี้นะลูกเดี๋ยวทานไปแล้วเดี๋ยวน้าจิจะไปดูทุกอาทิตย์ทุกครึ่งเดือนเดี๋ยวน้าจิมาดูอาการหนูนะคือแบบความรักความห่วงใยหนูก็ไปดูเอาเขาก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนะคะตานี่ถลนออกมาเนี่ยตาก็จะถลนแล้วก็หน้านี่จะดำปีเลยนะไปเห็นครั้งแรกบอกว่าโอ้ยไม่อยากให้เด็กคนนี้เป็นอะไรเลยนึกในใจนะครับเราต้องช่วยเราต้องเอาบิมตัวนี้ไปให้กินพอเขากินจีก็พยายามขับรถไปดูเขาทุกครั้งเขาดีขึ้นเขาวันเกิดวันอะไรก็บอกก็เลยกลายเป็นลูกชายคนหนึ่งเลยคือทุกวันนี้ก็ทุกอย่างดูแลเขาให้ครับครับก็มาบอกว่าอ้าวทำไมน้องเก่งหน้าตาใสขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกหน้าตาน่ากลัวมากตาถลนแห้งคือเห็นนั่นน่ะแม้ทั้งเล็บเนี่ยค่ะจับมือเขาอย่างเงี้ยพอตอนจับนะแบบเย็นเจี๊ยบพอจับตรงนี้เสร็จแล้วก็เลยกอดเขามาไว้บอกว่าน้องเก่งทำไมน้องเก่งถึงขนาดนี้เหรอเขาบอกเขาไม่มีแรงตอนคืนก็นอนไม่หลับแล้วก็คือเขาเพียร่างกายก็อ่อนเพียเราก็นึกในใจเออนะพ่อแม่ก็ต้องส่งลูกมาทำงานถ้าไม่ทำงานเราก็ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ก็ใครจะช่วยเหลืออย่างเงี้ยเรานึกในใจว่าถ้าเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเต้เพราะว่าเนี่ยใช่ก็เลยให้เขาทานสีเขียวเข้าไปทานยังไงครับเก่งทานทานวันละ4เม็ดครับวันละ4เม็ดเลยเช้า2ก่อนนอน2ครับก่อนนอน2แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตอนนี้ก็อาการดีขึ้นก็จากผิวพรรณก็ดีขึ้นครับตอนทานตอนนั้นทานอยู่นานแค่ไหนเพราะว่ายังปวดฟันอยู่ด้วยใช่มั้ยครับฟันก็ปวดอยากให้มีเกล็ดเลือดครับก็เลยทานประมาณได้อาทิตย์หนึ่งครับก็เลยเหงือกก็เริ่มแห้งลงก็อาการปวดฟันก็ไม่เจ็บครับหายไปด้วยเลยครับผมก็ไม่ต้องไปถอนครับตอนนี้ยังไม่ถอนเลยเออรักษาฟันได้ด้วยนะอาจารย์นะเออเอาสิจากความเข้าใจของคุณเก่งกับคุณจิเรื่องเกล็ดเลือดอาจารย์อธิบายยังไงดีครับครับก็คือแคปซูลเนี่ยนะครับเราพบว่ามีความสามารถในการสร้างเกล็ดเลือดค่อนข้างจะชัดเจนตอนที่มีผู้ป่วยที่ทำคีโมอยู่แล้วเขาก็เกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวก็ลดนะครับซึ่งตามปกติหมอก็จะให้ยาเพิ่มเกล็ดเลือดนะครับซึ่งบังเอิญว่ารายที่เรารู้จักเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มช.ที่เรารู้จักแล้วก็คงจะมีความเชื่อในปฏิบัติของเรามั้งเขาก็กินระหว่างที่ทำคีโมเนี่ยก็กินแคปซูลของเรา4เม็ดครับหมอก็แปลกใจว่าไม่ต้องไปเพิ่มยาเพิ่มเกล็ดเลือดไม่ต้องไปกินยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวนะครับก็เพิ่มขึ้นมานะฮะ
จากนั้นมาเราก็พยายามที่จะดูแลดูศึกษาตามนะฮะตามผู้ที่ทำเคมนะฮะแล้วก็ให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอาการข้างเคียงของคนที่ทำเคมของคนป่วยมะเร็งนะครับอาการข้างเคียงเหล่านี้มันลดลงไปหมดเลยนะครับเม็ดเลือดขาวก็เพิ่มขึ้นมาเกร็ดเลือดก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟันธงได้ค่อนข้างจะชัดเจนเราสร้างเกร็ดเลือดอย่างรวดเร็วนะครับส่วนว่ากลไกในการสร้างเกร็ดเลือดอย่างไรต้องขอเวลาศึกษาหน่อยแต่สร้างแน่ๆสร้างแน่ๆอาจารย์ครับความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยเกร็ดเลือดปกติของคนร่างกายแข็งแรงอยู่ที่เท่าไหร่แสนห้าประมาณ70,000 ถึง 80,000 นะประมาณนี้ 70,000 ถึง 80,000 หน่วยหน่วยเป็นอะไรฮะต่อเดซิลิตรหรือว่าต่อฮะ 150,000 เหรอประมาณแสนใช่มั้ยฮะจําไม่ได้แต่มีเยอะไม่เป็นไรใช่มั้ยฮะไม่เยอะเกินไปก็ไม่ดีเยอะเกินไปก็ไม่ดีฮะประมาณสัก 150,000 เนี่ยอ๋อแต่พอเวลาเป็นคนป่วยก็จะตกลงครับหรือคนกรณีของเก่งนี่เดิมทีมัน70,000ใช่มั้ย 80,000 แล้วก็ไปเป็น 120,000ใช่ไหมครับครับผมก็ประมาณอีกสักพักหนึ่งนี่กินไปนานเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ3เดือนแล้วครับ3เดือนกินแคปซูลของเรา3เดือนครับโอเคมันก็จะสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆนะประมาณสัก150,000ก็จะแข็งแรงมากๆครับซึ่งก็นั่นจะทำให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่จะต้องผ่านการฉายแสงเคมีบำบัดผมคิดว่าสาเหตุที่เขาเปรี้ยเปรี้ยแรงอาจจะไม่เลือดขาวต่ำด้วยนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นเม็ดเลือดขาวดูวัดดูว่าเท่าไหร่พอกินไปเรื่อยๆมันจะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆครับยอมรับโดยความรู้สึกตัวเองไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่บิ่มเข้าไปแล้วอาการเริ่มดีขึ้นนะก็อาการปวดฟันพวกนี้ก็หายสุขภาพรวมๆก็สุขภาพก็ดีขึ้นยกของหนักก็ได้ครับไม่เหมือนเมื่อก่อนครับอาการอ่อนเพลียก็ตอนนี้ก็นอนหลับสนิทนอนหลับสนิทดีครับผมนะครับครับก็ผมอยากจะบอกว่างี้ครับระหว่างที่อยู่นอนอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ปีหนึ่งครับหมอก็คงพยายามเต็มที่มีทั้งเคมีทั้งฉายแสงนะครับแล้วก็คงจะหมดคอสเท่าไหร่ละนะครับก็คงได้ออกมาแต่ว่าอาการคงจะดีขึ้นดีขึ้นแต่อาจจะไม่ดีขึ้นเต็มร้อยนะครับแคปซูลของเราก็เพียงเข้าไปช่วยเพิ่มนะฮะความสามารถในการจัดการกับเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่นะครับผมเชื่อว่าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ติดเชื้อน้อยลงนะครับก็อยากจะบอกเองว่าอย่าเพิ่งเราหยุดนะครับ4แคปซูลอาจจะยังไม่พอเอา6แคปซูลเลยเป็นไง6แคปซูลไปแล้วก็เมื่อดีขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดนะฮะกิน4แคปซูลไปสักปี2ปีนะเพื่อให้มันแน่ใจว่าไอ้เซลล์ลิวคีเมียเนี่ยมันหายไปจากร่างกายของเราเลยนะครับเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นความรู้ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับ